วันนี้เราแกงหัวปีใส่หมูนะคะพอดีได้หัวปีมาจากเชียงใหม่5-6หัวค่ะแล้วมันเหลือ3หัวถ้าเผื่อเราไม่แกงเนี่ยมันก็จะไม่สดไม่อร่อยนะคะก็เลยบอกน้องเขาแกงซะเขาก็แกงทั้งบ้านเขานะคะเขาเรียกแกงหัวปีใส่หมูค่ะเห็นไหมคะเขาจะตำพริกเนี่ยหยาบๆมันจะช่วยให้น่ากินนะคะอันนี้ก็เป็นแกงบ้านๆนะคะแล้วก็เขาบอกเขาไม่ใช้หมูเยอะค่ะจะใช้หมูแบบนิดหน่อยค่ะถูกใจป้าน้องค่ะเนี่ยแต่ว่าไม่ถูกใจเขาที่ป้าน้องไม่ให้เขาใช้ชูรสกับขนมค่ะเพราะป้าน้องจะไม่ใช้ค่ะจะใช้น้ำซุปค่ะแกงปีใส่หมูแบบคนลาวนะคะค่ะมีหัวปีอยู่นะคะก็ฉีกๆแล้วมาแช่น้ำเกลือโดยจะใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะเขาจะได้ไม่ดำนะคะเราใส่หมูนิดหน่อยค่ะตอนนี้เราไม่ใช้ชูรสเราก็ใส่น้ำตาลตะโนดนิดนึงค่ะแล้วก็พริกเนี่ยประมาณก็ตามชอบนะคะจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็เลือกเอาจะ11เม็ด13เม็ดก็แล้วแต่ค่ะแล้วผักเนี่ยก็เนี่ยก็จะมีขาอ่อนขาแก่ใบแคดอกแคใบมะกรูดจุดสำคัญคือใบแมงลักนะคะแล้วก็ยอดบวบค่ะแล้วผักหวานเนี่ยตำลึงเขาก็ใส่ไปนะคะน้ำปลาก็แล้วแต่เราใส่แล้วชิมนะคะปลาร้าก็แล้วแต่ชอบมากชอบน้อยหยาบๆนะคะให้เขาใส่ผงชูรสนะคะเขาบอกเขาต้องใส่ผงชูรสรสดีป้าน้องไม่เอาค่ะให้น้ำตาลตะโนดแทนค่ะประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่มันถ้าเผื่อมีน้ำซุปไอ้กระดูกหมูก็ใช้น้ำซุปกระดูกหมูนะคะแกงเขาก็จะหวานหยาบๆนะคะไม่ต้องละเอียดนะคะป้าน้องจะไม่ให้ใช้ชูรสนะคะป้าน้องจะมีน้ำสต๊อกค่ะก็เอากระดูกหมูเนี่ยค่ะแช่น้ำล้างน้ำน้อยๆแล้วก็แช่น้ำประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาต้มไฟอ่อนๆแล้วก็ช้อนฟองค่ะเนี่ยเหลือป้าน้องก็จะเก็บไว้นะคะป้าน้องไม่ใช้ชูรสค่ะใช้น้ำสต๊อกนะคะพริกที่ตำไว้หยาบๆใส่ลงไปนะคะที่ป้าน้องเอานี่มารอไว้ไม่ใช่เลยค่ะก็เดี๋ยวจะเอาปลาใส่ตรงนี้นะไอ้กั้งมันจะได้ไม่ไปปนกันไอ้แกงค่ะเอาทัพพีตักน้ำล้างโคกก็ได้นะถ้าพี่ตักน้ำไปล้างโคกคนโบราณเสียดายก็บอกมันอร่อยค่ะมันลอยน่ากินแต่ละคนก็มีแต่ละชาติก็มีวิธีทำแตกต่างกันไปนะคะแต่ป้าน้องเป็นคนกินง่ายกินได้หมดค่ะให้ลงไปนะคะเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็เอาทัพพีกดสักพักหนึ่งกลิ่นของขาตะไคร้จะออกมาเตรียมไว้นะคะเขาตักปลาใส่ตรงนั้นนะคะค่ะเวลาก้างเขาเนี่ยเขาโดนน้ำร้อนจัดๆเขาละลายค่ะก็จะไม่ลงปนไปในน้ำแกงนะคะปลานะคะป้าน้องใส่ไปน้ำร้อนๆแช่ไว้สักพักนึงค่ะเนี่ยแล้วก็จะละลายหมดค่ะหนังกับก้างจะติดอยู่บนนี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปทิ้งพักไล่ใส่ไปก่อนใส่หัวปีนะคะใบมะกรูดใส่หลังสุดไอ้น้ำมันมันออกมาแล้วมันจะทำให้แกงมีรสขมนิดอันนี้คือเคล็ดลับคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้บางคนเขาไม่บอกไงเวลาเราแกงอะไรเนี่ยฉันเคยกินแกงส้มนะจากจังหวัดตากเขาแกงกับปลากระพงขาวแกงส้มเนี่ยเขาไม่ใส่อะไรเลยเขาใส่มะกรูดฉีกอย่างเดียวใส่เยอะมากแต่หลังจากเขาดับไฟแล้วเขาถึงจะใส่ถามทำไมอ่ะไม่ใส่ตอนแกงมันร้อนๆเขาบอกว่าน้ำมันของใบมะกรูดออกมามันจะทำให้ขมๆไม่อร่อยแล้วกลิ่นมันก็จะจางลงอันนี้คือเคล็ดลับที่คนเขาไม่ค่อยบอกนะคะแล้วก็เอาผักพวกนี้ใส่ใบมะละกอเธอต้องใส่หลังสุดนะดับไฟแล้วใส่มันจะได้หอมไม่งั้นกลิ่นมันจะจางหมดนะคะแล้วก็ใส่ยอดบวบผักตำลึงผักหวานอะไรที่เรามีอยู่นะคะ
ใบแคดอกแคใส่เข้าไปเถอะค่ะใบมะกรูดกับใบมังลักเนี่ยใส่หลังสุดดับไฟแล้วค่อยใส่ค่ะไม่งั้นกลิ่นเขาจะจางแล้วใบมะกรูดถ้าเผื่อใส่ไปตอนร้อนร้อนน้ำมันเขาออกมาจะทำให้แกงรสขมนิดนิดไฟชิมเรียบร้อยแล้วนะคะว่ารสได้ที่แล้วดับไฟแล้วก็ใส่ใบมังลักใบมะกรูดไปค่ะแล้วก็ตลบแกงเอาใบมังลักใบมะกรูดไปข้างล่างนะคะแค่นี้ก็จะอร่อยนะคะวันนี้พอดีมีหัวปีนะคะป้าน้องก็ถามเด็กเขาว่าเนี่ยมันเหลืออยู่เธอจะทำอะไรมั่งเขาบอกมีหมูไหมคะหมูใช้ไม่เยอะใช้นิดเดียวแกงปีใส่หัวแล้วก็ใส่หมูนิดหน่อยแล้วก็ใส่แบงรักแล้วก็ใส่ผักเยอะๆค่ะเนี่ยค่ะกินหอมใช่น่ากินมากสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะในการที่จะทำและนำเสนอคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ